2นะเรียนอธิบดีกรมสังกรทะเลและชายฝั่งกรมสังกรทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็ได้เริ่มในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่ใช้ในการขนส่งต่างๆจากระดับโกลบอลนะครับซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของที่เราในการใช้ในการขนส่งเพื่อเข้ามาทบทวนอะไรที่ทำให้คะแนนต่ำหรือว่าจะมีส่วนของการพูดคุยกับผู้ส่งของประเทศไทยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเชื่อมโยงกับธรรมชาติของเราก็จะมีระบบไฟไทยคลาสเนี่ย